งดงามมากที่จริงค่ะสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถแซมมี่คาเวลที่ได้แปลงโฉมสวมผ้าสิ้นไหมยกขีดลายนาคถักทอด้วยไหมโลหะสีนาคซึ่งทอขึ้นมาใหม่ในโอกาสครบรอบ7ปีวันที่7เดือน7พร้อมสวมเครื่องประดับอันงดงามสวยสะกดทุกสายตารำนำขบวนถวายพ่อปู่พญานาคประจำปี2565ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราชบริเวณริมฝั่งโค้งจังหวัดนครพนมรวมกับนางรำ8ชนเผ่าจาก3อำเภอคืออำเภอพลสวรรค์อำเภอนาทมและอำเภอนาว่ากว่า 1,000 ชีวิตรายรำด้วยความอ่อนช้อยท่ามกลางความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวเนื่องจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งวันแต่พอเริ่มบวงสรวงจู่ๆฝนกลับค่อยๆซาและหยุดตกก็จะมีสายรุ้งทอดยาวขึ้นราวกับปาฏิหาริย์โดยแซมมี่เผยว่าสำหรับงานรำบวงสรวงที่จังหวัดนครพนมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้และได้รำต่อหน้าองค์ปู่พญาศรีสัตนคราชจริงๆส่วนตัวแล้วห่างหายไปจากการรำมานานมากครั้งนี้ก็ได้กลับมารำอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งใจรำให้ดีที่สุดและถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปรำถวายองค์ปู่พญานาคอีกและรู้สึกดีใจมากๆที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ